ขนมที่นี่นะครับเป็นขนมโบราณครับเขาเรียกว่าขนมดอกดินครับแต่เป็นสูตรโบราณโบราณจริงๆดอกอะไรนะชยาดอกดินทวินดอกฟางแต่จะร้องทำไมล่ะรอเพลงนี้อยู่เนี่ยความเมื่อกี้เห็นเธอซ้อมอยู่ตั้งนานเธอต้องได้ร้องสิไม่ร้องไม่ได้เพลงโอ้ยเพลงใครเพลงผมเองนั่นแหละเราไปเถอะไม่ติดลิขสิทธิ์หรอกได้อร่อยได้ปีละครั้งเองขนมดอกดินที่นี่ครับคุณแม่คุณพ่อครับถ้าคุณไปที่พิจิตรนะครับแล้วคุณก็จะไปหาทานได้ชิมขนมไทยโบราณแบบนี้มีให้ทานปีละครั้งแล้วก็ต้องเป็นช่วงหน้าฝนเท่านั้นเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นี่คือขนมดอกดินนะครับคุณหวานอร่อยแล้วก็หอมมากๆดอกดินเนี่ยดอกดินเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาทำมาจากดอกดินจริงๆนะฮะซึ่งมันจะออกเพียงปีละครั้งครับในช่วงหน้าฝนระหว่างเดือนสิงหาคมนะครับไปจนถึงเดือนตุลาคมเนี่ยกำลังจะถามอยู่เลยทำไมต้องกินฤดูฝนออกเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยดอกดินถวิลดอกฟ้ามันเป็นแบบนี้นะนี่นะครับคุณตู่เขาบอกว่าเขาเป็นชาวพิจิตรครับแล้วก็เรียนรู้สืบทอดการทำขนมดอกดินมาจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีส่วนผสมเนี่ยนะครับก็คือแป้งน้ำตาลเกลือและต้นดอกดินที่ปั่นละเอียดคั้นเอาแต่น้ำของมันมันก็จะได้ความหอมของดอกดินจริงๆมันจะเป็นกลิ่นของเฉพาะตัวหอมอยากกินตายแล้วน้ำลายไหลเลยนี่รู้เลยเอาน้ำมะพร้าวมาด้วยเห็นป่ะเห็นไหมแหมแต่เฉลือซะหน่อยนะหน้าผมสิวขึ้นมาล้างสักหน่อยทำไมอย่างนั้นล่ะเขาให้กินนะเธอน้ำมันเป็นน้ำบริสุทธิ์น้ำมะพร้าวนะครับคุณเมื่อผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเนี่ยนะฮะก็ใส่กระทงใบตองนะครับนึ่งด้วยเตาถ่านประมาณ10นาทีแล้วก็โรยหน้าด้วยมะพร้าวทึนทึกครับนึ่งต่ออีก5นาทีด้วยกันเห็นไหมขนมไทยกว่าที่จะเสร็จมาได้แต่ละอย่างนะต้องประณีตทุกกระเบียดนิ้วเลยนอกจากอร่อยแล้วยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะชัญญายังไงคะช่วยแก้เจ็บคอได้ด้วยดีจังเลยอ่ะเจ็บคอจะส่งให้กินหน่อยได้ไหมครับมุกนี้ได้เออชอบมุกที่ได้เออดูไม่น่าเกลียดอ่ะขอขนมเขากินอ่ะอยากชิมนะฮะอยากชิมส่งมาได้เลยนะคุณตู่ครับตอนนี้นะครับที่คุณตู่นะฮะทำทั้งขนมดอกดินขนมไทยหลากหลายเลยนะครับคุณสั่งได้เดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรไว้ที่ปากท้องต้องรู้ครับนี่นะฮะอุ้ยเหนียวหนึบๆแบบนี้นะฮะมีเปียกปูนด้วยแน่ๆเลยเนี่ยอ๋อนะฮะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8